งานเขาใบเฟินพิมพ์ชนกปมรีสอร์ทรู้รุกป,ป่าเตรียมเรียกชี้แจงด่วนเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาพลตํารวจตรีปิยพ,พัฒน์พัทรพงศ์ลิ์ผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดน่านพร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบอกเรือหน่วยป้องกันการรักษาป่าที่นอนท์7บอกเรือสำนักจัดการทรัพยาการป่าไม้ที่3สาขาแพร่ กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่านำหมายสารจังหวัดน่านเข้าตรวจคนที่รีสอร์ทไร่กำแพงดาวรีสอร์ทวิวหลักล้านในแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตสปันบอกเรือแยกห้วยหมีห้วยทนบ้านนาป่งหมู่ที่หนึ่งตดงพยามาพอบอกเรือจังหวัดน่านหลังฝา่าฝืนประกาศเป็นพื้นที่ถูกตรวจยึด ดำเนินคดีอาญาและยึดทรัพย์ตั้งแต่เมื่อวันที่31ตุลาคม2565เนื่องจากได้ก่อสร้างบ้านพักบริเวณนักท่องเที่ยวจำนวน12หลังรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดงเนื้อที่กว่า3ไร่และได้ประกาศห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่หรือกระทำการด้วยการกระทำใดๆหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายพบว่าผู้ประกอบการได้ฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว ยังคงเปิดบริการนักท่องเที่ยวและดำเนินการขายห้องพักในราคาห้องละ3,000-10,000ถึง 1, บาทผ่านสื่อโซเชียลอีกทั้งยังมีการนำดาราสาวชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์เข้าพักที่รีสอร์ทและมีการนำชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต,าต่างๆมาอ้างเป็นหุ้นส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งจากการตรวจสอบพบก่อสร้างบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูคาป่าผาแดง เจ้าหน้าที่ป่าไม้และตำรวจสพอบอกเรือได้ตรวจยึดไว้เพื่อประกอบหลักฐานการกระทําผิดผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าตำรวจเตรียมเรียกดาราสาวใบเฟิร์นพิมพชนกเข้าชี้แจง้งกรณีมีการรีวิวที่พักทําผิดกฎหมายดังกล่าวว่ามีส่วนร่วมกับการรุกที่ป่าสงวนหรือไม่โดยจะออกหมายเรียกนางเอ,งเอกสาวมาที่สพอบอกเรือต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจาก new.in.ts ขอบคุณค่ะ